ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันนี้ที่เราได้ปฏิบัติธรรมกันมาเราก็ฟังสลับสับเปลี่ยนวิปัสสนาจารย์บรรยายคนละเวอร์ชันรูปแบบอาจารย์ธรรมวดีก็บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมบ้างเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักธรรมอื่นๆบ้างอาตมาก็นำเอาคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในพระไตรปิฎกในธรรมปัฏฐคถาคุทธกนิกายมาขยายมาอธิบายพร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบก็ทำให้เราได้เปรียบเทียบได้ศึกษาการศึกษาชีวิตที่มีตัวอย่างให้เราได้เห็นเป็นปกลาทิฏฐานในพระสูตรเนี่ยจะเป็นปกลาทิฏฐานก็คือมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายในการศึกษาธรรมะในครั้งพุทธกาลมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายกว่าที่จะเป็นพุทธศาสนาที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆที่บางทีก็เป็นปัญหาที่เราอาจจะไม่คาดคิดไม่ถึงแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงเรียกประชุมสงฆ์เพื่อที่จะสอบสวนสอบถามทั้งที่พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะให้ในที่ประชุมได้ฟังด้วยหูได้เห็นกับตาก็มีการเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็มีการบัญญัติสิกขาบทต่างๆก็คือศีลนั่นเองบัญญัติศีลเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกก็คือที่บัญญัติเป็นข้อที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมีผู้ทำผิดจึงเป็นศีล227ที่พระภิกษุจะต้องรักษาศีล227ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เยอะถ้าจะว่าในเรื่องของการรักษาเพราะพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้กับภิกษุที่เกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดความเหน็ดเหนื่อยในการที่จะต้อง
รักษาศีลบวชเข้ามาแล้วหวังจะหลุดพ้นแต่ว่าพอบวชเข้ามาแล้วอาจารย์ก็สอนว่าสิ่งนั้นควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งนั้นทำแล้วเป็นอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้อุปัชฌาย์ก็สอนว่าสิ่งนั้นควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำถ้าทำแล้วก็จะมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายทั้งที่บวชเข้ามาด้วยศรัทธาหวังความหลุดพ้นพอมาเจอศีลสิกขาบทเกี่ยวกับอาทิพรหมจรรย์สัมมาจาริกสิกขาความประพฤติต่างๆก็เกิดความท้อแท้ท้อถอยอยากจะสึกพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรียกประชุมแล้วก็ถามว่าจริงไหมที่เธออยากจะลาสิกขาภิกษุนั้นก็กราบทูลรับว่าเป็นจริงทำไมถึงอยากลาสิกขาภิกษุก็กราบทูลว่าข้าพเจ้าบวชมาหวังจะพ้นทุกข์แต่ว่าพอบวชมาแล้วอันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าในพระพุทธศาสนานี้ช่างขัดเกลาจริงไม่มีแม้แต่ที่จะเหยียดมือเหยียดขาได้เลยอันไหนก็ผิดทำอะไรก็ผิดรักษาไม่ไหวท่านบอกว่ารักษาไม่ไหวรักษาศีลไม่ไหวพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าถ้าหากว่าจะให้เธอรักษาแค่อย่างเดียวไม่ต้องรักษาศีล227เอาแค่รักษาอย่างเดียวข้อเดียวรักษาได้ไหมภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าได้ถ้ารักษาได้รักษาใจอย่างเดียวให้รักษาใจอย่างเดียวปรากฏว่าภิกษุรูปนั้นรักษาใจได้เป็นพระอรหันต์เลยนะทั้งๆที่มีบารมีที่จะถึงพระอรหันต์แต่ก็ด้วยความไม่เข้าใจในเรื่องของศีลก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จริงแล้วคำว่าศีลเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่เรากำลังศึกษาอยู่ศึกษาในเรื่องของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเราลืมตาขึ้นมากำหนดตื่นหนอเนี่ยมันก็เป็นศีลแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปรักษามากมายถึง200 300ข้อเอาแค่เพียงเรากำหนดครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วเป็นศีลในมรรคมีองค์8ที่เรากำหนดตื่นหนอนเป็นศีลในมรรคมีองค์8เป็นศีลยังไงสัมมาวาจาการพูดจาชอบคือเว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นวจีทุจริตก็เป็นศีลนะเราพูดอยู่ในใจตื่นหนอเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออะไรเราพูดกับตัวเองทุกขณะทุกขณะที่เรากำหนดมันก็เป็นสัมมาวาจาเ
สัมมากัมมันตะการงานชอบการงานถูกต้องคำว่าการงานกัมมันตะในที่นี้ก็คือเรื่องของกายของเราการกระทำทางกายของเรากายของเราไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามก็เป็นสัมมากัมมันตะในขณะที่เรากำหนดตื่นเนาะร่างกายของเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอาชีพชอบอาชีพถูกต้องอาชีพหมดจดบริสุทธิ์อาชีพก็คือการเลี้ยงชีพของเราของนักปฏิบัติอาชีพของเราไม่ได้ไปล่วงละเมิดในการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเรื่อพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเกี่ยวกับเรื่องการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซึ่งเป็นการเลี้ยงชีพเรานั่งเดินนั่งเดินอยู่ในศาลาก็มีปัจจัย4มีอาหารมามีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคเพียบพร้อมโดยที่เราไม่ต้องไปประกอบอาชีพอะไรที่จะทำให้เสียศีลในเรื่องของกายในเรื่องของวาจาอันนี้คือศีลในมรรคมีองค์8สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิความเพียรชอบการระลึกชอบสมาธิชอบยิ่งเห็นชัดเจนที่เราภาวนาที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิมีความภาคเพียรมีการฝึกสติมีการรักษาใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นการสร้างปัญญาสะสมปัญญาพอกพูนปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติของเราที่กำลังบำเพ็ญหรือว่ากำลังศึกษาในเรื่องของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีเป้าหมายมีวิธีการที่ชัดเจนถูกต้องทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยความสงบเป็นสันติภาพพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพสันติก็คือความสงบไม่เบียดเบียนเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนในวันนี้จะนำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเบียดเบียนที่พระบวชเข้ามาแล้วถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของการฝึกแบบนี้ก็ยังมีการเบียดเบียนกันอยู่แม้เป็นพระภิกษุก็ยังมีการเบียดเบียนกันอยู่แต่ถ้าเรามาฝึกแบบนี้มาเข้ากรรมฐานมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมจะไม่มีการเบียดเบียนกันแล้ว
จะมีแต่สันติภาพอย่างเดียวแต่เมื่อบวชเข้ามาพระที่เข้ามาก็มาจากหลากหลายตระกูลหลากหลายฐานะหลากหลายชนชั้นแรก20ปีแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทยังไม่มีศีลสักข้อเลยแต่ว่าพระที่บวชเข้ามาล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะบวชมีศรัทธาในการบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วคำว่าศึกคำว่าลาสิกขานี่ไม่ต้องพูดถึงบวชเพื่อที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์อย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมมันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเวียนกลับไปเป็นคฤหัสถ์แต่ว่าเมื่อหลัง20ปีหลังจากที่ตรัสรู้ก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมีพระที่บวชเข้ามาด้วยความศรัทธาที่ยังไม่เต็มที่โดยเฉพาะพระที่เป็นต้นบัญญัติที่สร้างปัญหาหลายต่อหลายครั้งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือพวกภิกษุฉัพพคีภิกษุฉัพพคีภิกษุพวก6มีได้รับฉายาถ้าพูดปัจจุบันก็คือเป็นแก๊งเป็นแก๊งที่มีอยู่6รูปแต่ว่า6รูปนี้ก็ไม่ได้อยู่รวมกันตลอดนะก็อยู่กันเป็นคู่แต่ว่าผู้ที่มีธาตุมีอัธยาศัยไปในทิศทางเดียวกันเมื่อมารวมตัวกันมันก็ไปกันได้ง่ายแค่เพียง6รูปนี่ก็ขึ้นชื่อลือชาในครั้งพุทธกาลเรียกว่าฉัพพคีภิกษุฉัพพคีภิกษุ6รูปมีเรื่องเกิดขึ้นในครั้งนั้นก็คือพวกภิกษุฉัพพคีเหมือนกับเป็นนักเลงใช้กำลังทำร้ายภิกษุสัตตระวคีสัตตระวคีนี่มีถึง17รูปสู้6รูปไม่ได้เลยภิกษุสัตตระวคีนี่ทำความสะอาดเสนาสนะเตรียมที่จะเข้าอยู่อาศัยทำความสะอาดจัดแจงเสนาสนะภิกษุฉัพพคีไปแย่งที่ไปอยู่ในที่ที่เขาทำเขาจัดไว้พวกสัตตระวคีก็เลยไม่ยอมพอไม่ยอมก็เลยใช้กำลังเข้าทำร้ายร่างกายกันพวกสัตตระวคีก็เลยร้องเอะอะโวยวายเสียงได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่ามีเรื่องอะไรกันมีปัญหาอะไรกันพระภิกษุก็กราบทูลว่ามีเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรียกให้ประชุมสงฆ์ประชุมเมื่อพร้อมพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอบถามว่าเจ
จริงไหมที่มีภิกษุกราบทูลว่าอย่างนี้อย่างนี้พวกเธอได้ทำจริงไหมภิกษุเหล่านั้นก็ยอมรับพอพระพุทธเจ้าถามแล้วก็ยอมรับว่าจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงตำหนิว่าการที่พวกเธอทำอย่างนั้นมันไม่สมควรไม่เหมาะในการที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการทำร้ายร่างกายกันเพราะว่าทุกชีวิตรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์จึงตรัสพระคาถา1คาถาเป็นพระบาลีว่าสัพเพตสันติทันดาสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกัตตวาณหะเนยยะนคาตะเยติหนึ่งคาถาสัพเพตสันติทันดาสะแปลว่าสัตว์ทั้งหมดทุกชนิดทั้งปวงเลยล้วนแต่สะดุ้งตะสันติคือหวาดกลัวหวาดหวั่นต่อการคุกคามทันดาสะนี่คือการคุกคามด้วยท่อนไม้ด้วยการใช้กำลังด้วยอาชญาต่างๆสัตว์ทุกชนิดย่อมสะดุ้งย่อมหวาดกลัวสัพเพพายันติมัจจุโนสัตว์ทุกชนิดล้วนแต่รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นย่อมกลัวต่อความตายไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่จะไม่กลัวตายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงแต่ว่าก็มียกเว้นอยู่4จำพวก4จำพวกนี้ย่อมไม่สะดุ้งย่อมไม่หวาดกลัว4จำพวกมีอะไรบ้างจำพวกที่1ก็คือพระขีณาสพคือพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านจะไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวต่อมัจจุคือความตายเพราะเหตุผลว่าท่านละสักกายทิฏฐิได้แล้วไม่มีสักกายทิฏฐิที่จะมีความเห็นผิดในขันธ์ 5ว่าเป็นเราเป็นของเราท่านละได้ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีความสะดุ้งไม่มีความกลัวต่อความตายอันนี้คือจำพวกที่1ที่ไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเพราะละสักกายทิฏฐิได้แล้วจำพวกที่2ช้างอาชาในช้างอาชาในเป็นช้างที่หาได้ยากช้างอาชาในเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวต่อความตาย
จำพวกที่สามม้าอาชาในม้าจำพวกที่เรียกว่าอาชาในเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่หายากเหมือนกันจำพวกที่สี่คือโคอุสภะอาชาในโคอาชาในสัตว์ทั้งสามประเภทนี้เรียกว่าสัตว์อาชาในช้างม้าแล้วก็โคอาชาในสัตว์ทั้งสามจำพวกนี้ไม่กลัวตายเพราะว่าตัวสักกายทิฏฐิมันมีกำลังกล้าต่างจากพระอรหันต์นะพระอรหันต์คือไม่มีสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิได้แล้วจึงไม่กลัวไม่สะดุ้งแต่ว่าพวกสัตว์อาชาในทั้งสามประเภทไม่กลัวตายเพราะมีสักกายทิฏฐิที่มีกำลังกล้าอย่างช้างช้างที่เข้าสู่สงครามพอเห็นข้าศึกพอได้ยินเสียงกลองรบมันเกิดความฮึกเหิมเหมือนกับพวกนักมวยนะพวกนักมวยพอได้ยินเสียงนักมวยมวยไทยนะได้ยินเสียงปี่พาดเสียงที่เขาเปิดตอนที่ชกมวยกันก็ชกกันเป็นบ้าเป็นหลังอันนั้นอาศัยเสียงประกอบหรือว่าเสียงเพลงปลุกใจทำให้คนฮึกเหิมแต่ว่าพวกช้างอาชาในม้าอาชาในโคอาชาในพอเห็นข้าศึกพอเห็นฝ่ายตรงข้ามเกิดกำลังฮึกเหิมขึ้นมาไม่รู้จักกลัวเลยไม่สะดุ้งต่อหอกแหลนหลาวไม่สะดุ้งต่อข้าศึกยิ่งได้ยินเสียงกลองรบในช้างที่เข้าสู่สงครามนี่ยิ่งฮึกเหิมมีช้างตัวหนึ่งที่แก่เขาปลดเกษียณจากสงครามไปติดลมติดโคลนพยายามเอาขึ้นยังไงก็เอาขึ้นไม่ได้ช้างตกลมบัณฑิตผู้หนึ่งจึงแนะนำพระราชาว่าให้ทำเหมือนกับข้าศึกกำลังรบกันให้ตีกองให้ทำเสียงโห่ยกธงทำเสียงหอกเสียงดาบพระราชาก็ให้อำมาตย์จัดการอย่างนั้นปรากฏว่าช้างขึ้นจากหล่มได้จากได้ยินเสียงในสงครามเกิดกำลังฮึกเหิมขึ้นมาอันนี้สัตว์อาชาในสัตว์ทั้งสามประเภทนี้ที่ไม่กลัวตายเพราะว่ามีสักกายทิฏฐิกล้าส่วนสัตว์นอกนั้นนอกจากสี่ประเภทนี้ล้วนแต่สะดุ้งต่ออาชญาล้วนแต่กลัวต่อมัจจุคือความตายทั้งนั้นอัตตานังอุปมังกตวานะหาเนยะนะคาตะเยบุคคลกระทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบว่าเรารักตัวกลัวตายหรือว่าเราไม่ชอบการเบียดเบียนไม่ชอบการคุกคามฉันใดผ
ู้อื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่ควรฆ่าไม่ควรเบียดเบียนนะหะเนยะนะคาตะเยไม่ควรที่จะเบียดเบียนกันคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปเพื่อการอยู่อย่างสันติอย่างสงบแม้พระที่มาอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าเรากระทำตนให้เป็นอุปมาว่าเราก็ไม่ชอบกับการที่คนอื่นมาปุ่นวายมายุ่งย่ามมาทำเสียงรบกวนอย่างเงี้ยเราไม่ชอบฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นถ้าเรากระทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีที่จะเบียดเบียนกันไม่มีที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้คือเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับว่าภิกษุถ้าหากว่าทำร้ายร่างกายกันก็จะต้องอาบัติต้องวีติกมะคือล่วงละเมิดในศีลต้องอาบัติปาจิตตีทำร้ายร่างกายกันจะประหารกันด้วยฝ่ามือด้วยศอกด้วยเข่าด้วยท่อนไม้อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอาบัติปาจิตตีแล้วก็เรื่องที่สองคล้ายๆกันก็คือกลุ่มเดียวกันนี้แหละพอพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทว่าไม่ให้ทำร้ายร่างกายกันถ้าใครทำร้ายร่างกายต้องอาบัติภิกษุฉัพพคีกลุ่มเดิมนี่เองก็ยังใช้อำนาจในการข่มขู่แต่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือเพียงแต่ว่าทำลักษณะว่าจะทำร้ายเงื้อมมือจะตีเงื้อมมือจะชกทำท่าจะทุบจะตีจะชกจะทำร้ายร่างกายแต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้มีการถูกทำร้ายร่างกายเพียงแต่ทำลักษณะที่จะทำร้ายร่างกายพวกภิกษุสัตตระวคีก็ร้องด้วยความหวาดกลัวอีกความก็มาถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกประชุมแล้วก็ตรัสตำหนิอีกว่าการที่ภิกษุทำอย่างนั้นมันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรแก่ความเป็นสมณะความเป็นนักบวชเราบวชเข้ามาเราต้องเป็นผู้เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงกับทำร้ายร่างกายแต่ว่าเราทำท่าคุกคามทำท่าจะทำร้ายเขาก็หวาดกลัวพระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาอีกคาถาหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาว่าสัพเพตสันติทันตสะสัพเพสังชีวิตังปิยังอัตตานังอุปมังกัตตวานะหะเนยะนะคาตะเยคาถาคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันตรงที่บาทที่สองสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมสะดุ้งต่ออาชญาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นที่รัก
สัพเพสังชีวิตังปิยังทุกชีวิตล้วนแต่รักชีวิตของตัวเองแม้แต่ยุงตัวเล็กๆมันก็รักชีวิตของมันนะเพราะชีวิตของมันก็มีขันห้าครบห้าขันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งมดตัวเล็กๆแมลงตัวเล็กๆก็คือชีวิตชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่งเขาก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันล้วนแต่รักตัวกลัวตายรักชีวิตชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่ลักษณะลำบากอย่างสุนัขที่เขามีความลำบากหิวโหยเป็นหมาจรจัดผอมหนังหุ้มกระดูกตามตัวก็เป็นขี้เลื้อนทั้งเห็บทั้งหมัดเต็มตัวไปหมดตามหูตามหัวตามตาใบหูนี่เห็บกัดเต็มไปหมดทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กพร้อมกระหล่องกระแหล่งเดินแทบไม่ไหวแต่ถ้าเราจะเอาไม้ไปตีมันก็กลัวมันก็หนีไม่คิดชีวิตเหมือนกันเพราะมันก็ไม่อยากตายเราจะไปบอกว่าตายให้มันพ้นทุกข์ไปเถอะอยู่แล้วมันทุกข์ทรมานเป็นทั้งขี้เลื้อนทั้งเห็บทั้งหมัดทั้งอะไรเต็มไปหมดอยู่ไปก็ทรมานเดี๋ยวจะช่วยสงเคราะห์ให้หรือว่าหมาถูกรถชนขาหักเอวหักเดินสองขาลากไปลากขาหลังไปมันก็ไม่ได้อยากตายถ้าหากว่าเราจะบอกว่าสงสารเหลือเกินสงเคราะห์ทุบหัวให้มันตายซะมันก็ไม่ได้อยากตายเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันก็เป็นที่รักของเจ้าของสัตว์ทุกชนิดล้วนแต่รักชีวิตของเจ้าของไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนคนเราก็เหมือนกันเจ็บป่วยไข้สารพัดโรคในร่างกายมีแต่โรคเต็มไปหมดบางคนนี่ก็เห็นเที่ยวไปหาหมอไปเข้าโรงพยาบาลไม่ว่างไม่เว้นเลยเดี๋ยวก็หมอนัดเดี๋ยวก็หมอนัดไปก็เพื่อที่จะเยียวยาเอาไว้เหมือนกับเกวียนที่มันชำรุดใช้งานมันมานานแล้วมันชำรุดแล้วเพียงแค่เอาไม้มาดามไว้ดามแล้วดามอีกจนหาไม้เก่าไม่เจอก็ยังพยายามรักษาพยายามประคองมันไว้เพราะว่ารักชีวิตแม้จะเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายหมอบอกว่ารักษาไม่หายแล้วจะต้องตายแน่นอนอยู่อีกไม่เกิน3เดือนจะต้องตายแล้วเตรียมสั่งลูกสั่งหลานเตรียมเคลียร์สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำก็ทำให้เรียบร้อยซะแต่เจ้าของชีวิตก็ยัง
มีความหวังว่าเราจะต้องหายหมอบอกว่าไม่หายแล้วแต่ว่าเจ้าของก็ยังมีความหวังว่าเราจะต้องหายจะทำยังไงล่ะทีนี้อยากจะหายเขาบอกว่าเจ้าพ่อโน้นดีเจ้าแม่นั้นดีไปหมดแม้แต่เป็นพระเองก็หึงพระก็กลัวตายเหมือนกันไปรักษาโรงพยาบาลหมอรักษาไม่ไหวแล้วทีนี้ก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งผีพึ่งสางแล้วพึ่งจอมปลวกพึ่งต้นไม้พึ่งภูเขาไปแล้วหมอดูหมอเดาที่ไหนว่าอะไรดีก็ไปก็ความรักตัวกลัวตายนั่นแหละสัพเพสังชีวิตังปิยังชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นที่รักเมื่อเรากระทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบอย่างนี้แล้วก็ไม่พึงเบียดเบียนไม่พึงฆ่าไม่พึงทำร้ายสัตว์อื่นอันนี้คาถาที่สองเรื่องที่สองเป็นเรื่องของพระฉัพพคีทั้งสองเรื่องทีนี้เรื่องที่สามวันนี้เอามาสามเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยล้วนแต่เป็นพระดำรัสที่ไม่พ้นไปจากอริยสัจสี่ไม่พ้นไปจากอัปปมาทธรรมเป็นอมตะธรรมเป็นสุภาษิตที่ไม่สามารถที่จะลบล้างได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเอาเหตุผลใดๆในโลกมาลบล้างสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ไม่สามารถที่จะลบล้างได้เพราะคำสอนของพุทธเจ้าจริงเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีเป็นที่สองล้วนแต่เป็นความจริงที่ไม่สามารถที่จะบิดเบือนได้เรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตในระหว่างทางก็ไปเห็นพวกเด็กชาวบ้านกำลังจับกลุ่มทำอะไรกันอยู่ทั้งไม้ทั้งก้อนดินทั้งตีทั้งขว้างกันตุบตับตุบตับพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปถามว่าพวกเธอทำอะไรกันพวกเด็กๆก็บอกว่ากำลังตีงูพระเจ้าค่ะเป็นงูเรือนงูที่อาศัยอยู่ตามไร่บ้านพุทธเจ้าก็ถามว่าไปตีมันทำไมล่ะกลัวมันกัดพระเจ้าค่ะพวกเด็กๆก็กราบทูลว่าที่ตีงูก็เพราะว่ากลัวว่ามันจะกัดพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสอนตรัสบอกเด็กทั้งหลายว่าเรากลัวเขาทำร้ายเรากลัวเขาจะกัดเราฉันใดเขาก็กลัวเราเหมือนกันกลัวการทำร้ายกลัวการทุบตีเรากลัวอย่างไรเขาก็กลัวอย่างนั้นเลยฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขไม่ควรที่จะไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นเราก็ต้องการความสุขมีความปรารถนาที่จะได้รับความสุขแต่ว่าทำไมเราจะต้องไปมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น
เพราะผู้อื่นเขาก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันเราแสวงหาความสุขฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็เขาก็แสวงหาความสุขหนีความทุกข์เหมือนกันพระองค์จึงตรัสคาถาสองคาถาสองคาถานี้ก็จะคล้ายๆกันตรัสเป็นพระบาลีว่าสุขกามานิภูตานิโยทันเลนะวิหิงสติอัตโนสุขเมสานุเปตจักโสนะละพติสุขังอันนี้คาถาหนึ่งแล้วก็ตัดคาถาที่สองว่าสุขกามานิภูตานิโยทันเดนะนะหิงสติอัตตโนสุขเมสาโนเปตจะโสละปะเตสุขังสองคาถาความหมายคำแปลเป็นภาษาไทยก็คือบุคคลใดที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายที่มีความปรารถนาความสุขคือสัตว์ทุกชนิดล้วนแต่ปรารถนาความสุขบุคคลใดไปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอาชญาด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนดินด้วยกำลังจะอย่างไรก็แล้วแต่ไปเบียดเบียนเขาบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้แสวงหาความสุขให้แก่ตนจะไม่ได้ประสบความสุขเลยแม้จะแสวงหาความสุขก็ตามแต่ว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งเขาก็ปรารถนาความสุขเราจะไม่ได้รับความสุขเลยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วเปตจะโสนัลปะเตสุขังละโลกนี้ไปแล้วจะไม่ได้ประสบกับความสุขเลยแล้วคาถาที่สองก็ตรงข้ามกันว่าถ้าบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ซึ่งมีความปรารถนาความสุขบุคคลนั้นเป็นผู้แสวงหาความสุขละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้ประสบกับความสุขเนื้อหาใจความของสองคาถานี้ก็คือทุกชีวิตล้วนแต่ปรารถนาความสุขถ้าหากว่าเราไปเบียดเบียนความสุขของสัตว์อื่นผู้อื่นเราเองก็จะได้รับวิบากได้รับผลของกรรมที่เราไปเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้อื่นให้เขาได้พลาดจากความสุขที่เขาควรจะได้รับเอาแค่เพียงตัวอย่างที่ปรากฏกับพระพุทธเจ้าซึ่งแม้พระองค์เป็นผู้เลิศในโลกหาผู้ใดเทียบไม่ได้แต่ว่าวิบากที่ส่งผลในตอนที่ใกล้จะปรินิพพาน
พระองค์ทรงกระหายน้ำเดินกว่าจะถึงกุสินาราระยะทางแค่เพียงไม่ไกลเท่าไหร่เหลืออีกไม่ไกลเท่าไหร่พระองค์ต้องหยุดพักถึง36ครั้งพักแล้วพักอีกพักแล้วพักอีกเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็พักกระหายน้ำมีความกระหายน้ำอย่างมากรับสั่งให้พระอานนท์บอกไปตักน้ำมาหน่อยเอาบาตรไปตักน้ำมาตถาคตเหนื่อยเหลือเกินกระหายน้ำมีความประสงค์จะดื่มน้ำแก้กระหายพระอานนท์ก็บอกว่าตอนนี้น้ำข้างหน้านี้มันขุ่นมากพระเจ้าค่ะเพราะเพิ่งจะมีกองเกวียน500เล่มเดินทางล่วงหน้าไปไม่นานนี่เองทำให้น้ำแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านทางมันขุ่นคลักไปหมดไม่สามารถที่จะดื่มได้พระพุทธเจ้าตรัสสั่งถึง3ครั้งพระอานนท์จึงยอมไปถือบาตรไปพอไปถึงก็เห็นน้ำขุ่นอยู่แต่พอเอาบาตรตักจริงๆก็น้ำก็ใสขึ้นมาไอ้ความลำบากที่พระพุทธเจ้าต้องรับสั่งถึง3ครั้งเนี่ยมันเป็นวิบากเป็นผลที่พระองค์เคยทำในอดีตชาตินะอดีตชาติที่เคยเป็นเด็กเลี้ยงวัววัวจะกินน้ำขุ่นแต่ว่าเด็กเลี้ยงวัวนี้ไม่ยอมให้กินจะไล่ให้ไปกินน้ำใสข้างหน้าข้างหน้าเป็นน้ำที่เป็นสระใหญ่มีน้ำใสสะอาดแต่น้ำตรงนี้เป็นน้ำขุ่นเป็นแอ่งน้ำขุ่นๆพระโพธิสัตว์ที่เป็นเด็กเลี้ยงวัวก็ไล่วัวเอาไม้ตีวัวให้ไปกินข้างหน้าไม่ให้กินตรงนี้วิบากที่เคยทำให้สัตว์ต้องลำบากที่ไม่ได้ดื่มน้ำทั้งที่ก็มีความปรารถนาดีว่าจะไม่ให้ดื่มน้ำขุ่นก็ทำให้พระองค์ต้องลำบากในตอนที่ประชวรใกล้จะปรินิพพานต้องรับสั่งพระอานนท์ถึง3ครั้งพระอานนท์ถึงไปตักน้ำมาอันนี้เป็นแค่กรรมเล็กๆน้อยๆเองนะแต่ว่าก็ยังส่งผลมาถึงพระพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขแล้วเราไปเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นที่เขากำลังได้รับความสุขเนี่ยเราไปเบียดเบียนเขาให้เขาพลาดจากความสุขวิบากนั้นก็จะส่งผลมาถึงเราทำให้เราไม่ได้ประสบกับความสุขแต่ถ้าบุคคลใดไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้เขาพลากจากความสุขบุคคลนั้นก็จะได้ประสบกับความสุขซึ่งก็เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ไม่อาจจะบิดเบือนได้เมื่อคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็มีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เชื่อใจไปที่ไหนก็เป็นสุขติที่นั่นเพราะว่าไม่เบียดเบียนใครก็ย่อมเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในตัวอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วอนาคตก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้รับความสุขอย่างแน่นอน
อันนี้เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเด็กๆที่กำลังเบียดเบียนงูกำลังทำร้ายงูอยู่ก็ตรัสสองคาถานี้วันนี้ก็ได้นำเอามาสามเรื่องในการบรรยายค่ำคืนของวันนี้เวลาก็สมควรแล้วก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ